ืบเนื่องจากกรณีที่นายมงคลกิจสุขสินธารนนท์หรือสส.เต้หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลพร้อมด้วยทนายกฤษณะศรีบุญพิมพ์สวยอดีตทนายความแม่แตงโมได้ไลฟ์ผ่านเพจ Facebook กล่าวถึงคดีความของแตงโมหลังจากก่อนหน้าเต้ได้นำทีมนักประดาน้ำลงค้นหากระโปรงยาวสีขาวของแตงโมที่คาดว่าจะจมน้ำเพื่อนำไปตรวจหา DNA สำหรับใช้เป็นหลักฐานในคดีที่ท่าเรือพิบูลสงคราม1แต่ก็หาไม่พบจนกระทั่งต่อมาเต้ได้ประกาศผ่านทาง Facebook ว่าวันนี้ที่สภาผู้แทนราษฎรห้อง7127ผมจะไลฟ์ผ่าน Facebook แจ็ค NY พบผ้าสีขาวแล้วทั้งนี้เต้และทนายกฤษณะได้ไลฟ์สดพูดคุยกับบังแจ็คหรือราชาไฮเดอร์ที่ก่อนหน้านี้อ้างว่ากระติกแชทหาปรึกษาเรื่องคดีครั้งนี้บังแจ็คอ้างว่ามีคนส่งกระโปรงลูกไม้สีขาวของแตงโมมาให้ถึงที่บ้านที่อเมริกาโดยบังแจ็คได้หยิบผ้าลูกไม้สีขาวขึ้นมาให้ดูถูกห่อในซองพลาสติกใสพบว่ามีรอยสีแดงๆอยู่บริเวณกระโปรงแต่ไม่ยืนยันว่าเป็นคราบเลือดและมีเศษใบไม้ติดอยู่ที่กระโปรงด้วยโดยเต้ขอให้บังแจ็คส่งผ้าดังกล่าวมาให้เพื่อเอาไปส่งพิสูจน์ตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไประหว่างที่บังแจ็คเอาผ้าออกมาจากถุงมาโชว์ได้บ่นว่ากลิ่นเหม็นมากๆส่วนเต้ยิงมุกกลับไปว่าเห็นเงาแตงโมอยู่ด้านหลังจากนั้นทั้งเต้และทนายกฤษณะได้หัวเราะร่วนซึ่งประเด็นนี้เองที่ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นในสังคมโดยนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มได้โพสต์ข้อความเคลื่อนไหวถึงประเด็นที่มีคนส่งกระโปรงสีขาวที่เป็นของแตงโมนิดาให้แก่บังแจ็คเอาไว้ว่าสื่อไทยอย่าให้บังแจ็คปั่นนะครับมันเสียราคาให้คนมีปัญหาทางจิตพวกนี้หลอกลวงให้พื้นที่ออกทีวีรับหลังมันจะหัวเราะเยาะเอาบังแจ็คเคยพยายามติดต่อผมมาทั้ง LINE Official IG Messenger ในเพจหลักและล่าสุดสส.เต้ดันไปให้ LINE ส่วนตัวผมไปอีกผมไม่คุยกับคนแบบนี้หรอกครับมันเสียเวลาสส.เต้กับอดีตทนายแม่ก็ไม่ทันเกมบ้าจี้ตามเชื่อข้อมูลแล้วไปไลฟ์ด้วยกันอีกโคตรจะเสียหมามันจะทำให้สังคมบางส่วนไปเชื่อเรื่องหลอกลวงที่สร้างขึ้นที่ผ่านมาเขาสร้างเรื่องเท็จหลอกลวงมาเท่าไหร่แล้วสติครับสติอย่าให้ราคาคนประเภทนี้สส.เต้โกหกออกสื่อนะครับที่บอกว่าโทรมาคุยกับผมแล้วบอกเรื่องถูกไล่หรือทันเกมหรือแข่งกับใครกับบอกผมว่าขออำนวยความยุติธรรมให้ประชาชนคำพูดเหล่านี้ล้วนแต่งเติมให้สัมภาษณ์สื่อทั้งสิ้นสส.เต้โทรหาผมคำแรกพูดก่อนเลยว่าเฮ้ยน้องว่าพี่ออกสื่อขนาดนี้เลยหรอน้ำเสียงแบบข่มผมก็สวนสิครับว่าเป็นถึงสส.อย่าโดนหลอกอะไรง่ายๆแล้วผมก็เล่าเรื่องบังแจ็คให้สส.เต้ฟังคุยกันไม่นานนะครับอย่าบิดเบือนออกสื่อให้คนเข้าใจผิดอีกทั้งทนายตั้มยังได้คอมเมนต์ข้อความเพิ่มเติมว่าและเมื่อวานที่ให้สัมภาษณ์ทางอมรินทร์ทำเป็นขู่จะฟ้องแล้วมาบอกน้องตั้มพี่ไม่ฟ้องหรอกขู่ปลอบๆที่ผมไม่พูดอะไรเพราะสมเพชนี่เคยสื่อประวัติผมมาก่อนไหมผมสู้กับอะไรบ้างแล้วนี่สส.เต้007ผมต้องกลัวใช่ไหมโทรมาครั้งเดียวไม่แชร์ให้ก็น่าจะรู้ตัวแล้วนะครับนี่ทั้งโทรทั้งไลน์มารัวๆคิดช้าจังนะหากเจตนาบริสุทธิ์ช่วยคดีผมสนับสนุนนะครับแต่ถ้ามา NASA อีลอนมัสขอนไม้ผ้าส่งไปบังแจ็คแบบนี้มันเลอะเทอะทำสังคมวุ่นวายอย่ามาบอกว่าอย่างน้อยผมก็ได้ทำดีกว่าคนไม่ได้ทำอะไรดูซิคุณทำลุงนิดคนบริสุทธิ์ต้องเดือดร้อนทำสังคมเข้าใจผิดหยุดได้แล้วครับพฤติกรรมแบบนี้โดยสส.เต้ได้โพสต์ข้อความเคลื่อนไหวว่าการได้ลงมือทำนั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสียมีคนได้ประโยชน์และเสียประโยชน์แต่ถ้าข้อดีนั้นเกิดประโยชน์สุขต่อความยุติธรรมที่ให้กับประชาชนทุกชนชั้นแบบเท่าเทียมแม้มีข้อเสียระหว่างทางจะเกิดขึ้นกับตนเองถูกตำหนิต่อว่าเราโง่แต่ขยันก็ถือว่าคุ้มเพราะเราได้ลงมือทำถ้าผู้ที่ตำหนิเราลงมือทำมากและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมมาตำหนิเรายินดีแต่ถ้าผู้ที่ตำหนิเราไม่เคยลงมือทำอะไรเลยก็จะทำให้คนทำงานเสียกำลังใจบั่นทอนการทำงานแม้ข้อมูลที่ได้มาจะเป็นประโยชน์สัก 1% แก่ผู้ตายก็ถือว่าคุ้มแม้จะเสียเวลาถูกตำหนิก็ตามล่าสุดหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยพิธีกรรายการโหนกระแสได้ทำการเปิดคลิป Exclusive ในรายการโหนกระแสที่ไม่เคยเผยที่ไหนของแตงโมภัทรธิดาขณะกึ่งนั่งกึ่งยืนอยู่บนเรือสปีดโบ๊ทในช่วงตอนกลางวันโชว์ผ้าคลุมสีขาวที่ผูกตรงเอวพลิ้วตามกระแสลมกลางแม่น้ำเจ้าพระยาแบบชัดๆว่าเป็นคนละผืนกับที่บังแจ็คนำมาอ้างเลยพร้อมทั้งหนุ่มกัญชัยยังได้ปรึกษากับคอสตูมอีกหลายคนเรื่องกระโปรงของแตงโมกับกระโปรงที่บังแจ็คมีอยู่คนละตัวกันแน่นอนโดยคอสตูมบอกว่าผ้าที่ผูกเอวแตงโมวันตกเรือนั้นมีการอะแดปเอาผ้าอีกผืนมาเย็บติดด้านหน้าเพื่อผูกไว้นอกจากนั้นที่บังแจ็คบอกว่าหาซื้อผ้าดังกล่าวจากเว็บขายของต่างๆอาทิ Lazada ไม่มีนั้นหนุ่มกัญชัยได้ทดสอบเสิร์ชหาผ้าขาวลักษณะดังกล่าวตามเว็บขายของออนไลน์ทั่วไปพบว่ามีขายเต็มไปหมดด้วย
ด้านทนายเดชากิติวิทยานันท์ทนายความแม่แตงโมเผยว่ามันไม่ใช่ความจริงเลยเรื่องกระโปรงของแตงโมให้เป็นหน้าที่ของบ้านเมืองไปการนำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์มีความผิดอยู่แล้วส่วนส.ส.เต้กับทนายกฤษณะต้องไปดูที่เจตนาว่าเขารู้ไหมว่าสิ่งที่เขาทำเป็นการโกหกสังคมอันนั้นเขาก็เดือดร้อนแต่ถ้าเขาเจตนาสุจริตก็ต้องว่ากันไปต้องไปพิสูจน์กันอีกที